ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปดูงานแข่งขันไปดูงานแข่งขันร้องเพลงฝันว่าไปดูงานแข่งขันร้องเพลงแปลว่าอะไรเอก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงให้นะคะว่าฝันว่าไปดูการแข่งขันร้องเพลงเนี่ยมันแปลว่าอะไรหากคุณยังโสดอยู่หากคุณยังโสดอยู่ณเวลานี้ตอนนี้มีเพศตรงข้ามอยากจะชวนคุณไปเที่ยวมีเพศตรงข้ามอยากจะชวนคุณไปเที่ยวมีเพื่อนอยากจะนัดเจอคุณหากคุณยังเป็นคนโสดอยู่เนี่ยตอนนี้มีคนน่ะอิจฉาคุณน่ะเยอะมากเพราะว่าคุณมีเสน่ห์ในตัวมากหากคุณยังโสดอยู่มีคนอิจฉาริษยาคุณเยอะมากเพราะคุณมีเสน่ห์ในตัวอย่างมากมายช่วงนี้คุณไม่ควรเล่นหวยช่วงนี้คุณไม่ควรเล่นหวยเพราะจะขาดทุนเปล่าๆการงานของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคติดขัดมีอุปสรรคติดขัดในเรื่องงานในงานที่คุณทำตอนนี้มันมีอุปสรรคติดขัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะใช้เงินให้ประหยัดแต่ถ้าถามว่าเลขนำโชคเลขอะไรเลขนำโชคคือ107นะ107แล้วก็ไพ่บอกว่ามันมีความล่าช้าเกิดขึ้นในงานที่คุณกำลังทำซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรการที่งานของคุณมันจะมีความล่าช้าไปบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าไพ่บอกว่ามันจะมีความล่าช้าทำให้ได้เงินช้าทำให้คุณเซ็งช่วงนี้ยังไม่ควรเล่นการพนันแต่ถ้าถามว่าเลขนำโชคเลขอะไรเลขนำโชคคือ107ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ